สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพรพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องผ้านะครับมาพูดคุยกันเรื่องผ้านะครับเนาะเป็นเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับจะเป็นพระนี่นะครับเนาะพระคุณแผนนะครับสองหน้านะครับนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับนี่ครับก็จะมานะครับพูดคุยกับเพื่อนๆในพี่นะครับในหัวข้อที่เรื่องนะครับเนาะนี่ครับพระขุนแผนสองหน้านะครับหลวงพ่อกล้วยจริงหรือนะครับนะครับเป็นพระพิมพ์นี้นะครับเนาะทำไมผมถึงตั้งหัวข้ออย่างนั้นนะครับก็สมัยนี้นะครับเนาะเห็นนะครับไปเล่นกันเป็นหลวงพ่อกล้วยนะครับเนาะบางคนนะครับนะครับบางคนนะครับก็ไม่รู้ว่าไปรับข้อมูลอะไรยังไงมานะครับเนาะก็สไตล์ผมนะครับนะผมชอบนะครับนะพระมีทางเล่นนะครับมีแนวทางเล่นนะครับนะครับก็ดีนะครับเราเล่นยังไงก็ว่ากันไปนะครับส่วนที่ว่าคนซื้อจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับเนาะก็ดีนะครับเนาะเล่นกันไปนะครับจะเก็บจะอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่นะครับผมก็เห็นเล่นกันผมก็จะมาเล่านะครับนะชวนเพื่อนๆพี่พูดคุยในพระรุ่นนี้นะครับเนาะในแบบประสบการณ์ของผมนะที่ผมเจอมานะครับนะครับก็ใช่หลวงขุนแผนสองหน้าหลวงพ่อกล้วยจริงหรือนะครับนะก็นะครับเพื่อนๆพี่นะครับพระนะครับพิมพ์นี้นะครับหลวงพ่อกล้วยเอ้ไม่ใช่หลวงพ่อกล้วยพระขุนแผนสองหน้านี้นะครับนี่ครับสมัยก่อนนะครับนะในแบบว่าอาจารย์นะคนที่สอนดูพระกันมานะครับคนที่สอนดูพระกันมานะครับเขาจะพูดกันนะครับนะเพื่อนๆพี่นะครับว่าเป็นพระนะครับเป็นพระเก๋เก่าครับเพื่อนๆพี่นะตอนนั้นนะครับนะตอนนั้นนะครับที่ยังไม่มีแบบโซเชียลยังไม่แรงนะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะไม่มี Facebook ไม่มี YouTube ไม่มีอะไรหรอกครับนะสมัยโซเชียลไม่แรงนะครับใช้โทรศัพท์ก็โนเกียนะครับเนาะผีโซผีเสื้ออะไรอะโนเกียรุ่นผีเสื้อที่ 20,000 นะครับเนาะนะครับรับโทรอย่างเดียวเล่นเกมงูกินอาหารก็เครื่องแพงจังนะครับเนาะสมัยก่อนนะครับ 20,000 กว่าเครื่องเล็กๆนะครับเป็นยุคนั้นนะครับนะเพื่อนๆพี่แล้วเขาก็บอกเป็นพระเก๋เก่านะครับแต่ครับเพื่อนๆพี่ที่กดติดตามเป็นเพื่อนกันมานะครับเนาะมาชมมาส่องพระกับผมกันมานะครับก็จะทราบว่าผมชอบเล่นข้างล่างนะครับนะผมชอบดูธรรมชาติความเก่านะครับแล้วเพื่อนๆพี่ดูนะครับนี่ครับพระเขามีธรรมชาติความเก่าครับนะครับก็สมคำเขาละครับเนาะที่เขาว่าเก๋เก่านะครับเห็นไหมครับเขามีธรรมชาติความเก่านะครับก็คือในสายตาผมนี่ก็คือสร้างก่อน2500นะครับนะขึ้นไปนะครับนะครับคำว่าเก๋เก่าเขานะครับเนาะนี่ครับเขามีธรรมชาติความเก่าครับเพื่อนๆพี่ผมก็เลยนะครับติดมาอันนี้องค์นี้อยู่กับผมนานแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพื่อนพี่นะครับสมัยก่อนนะครับที่ผมบอกไปนะครับในยุคที่ไม่มีโซเชียลรุนแรงนะครับเนาะเฟซอะไรก็ไม่มีนะครับเนาะแล้วเป็นพระที่นะครับเป็นพระที่ดันแบบว่าเวลาแบบตอนนั้นนะครับเนาะผมแบบเหมาตามบ้านนะครับเนาะผมเหมาตามบ้านผมเป็นเซลล์นะครับผมก็เจอลูกค้าบ่อยนะครับเนาะเป็นเซลล์ขายของแมทนะครับแมทมาร์เก็ตติ้งนะครับเนาะแล้วก็มาขายของไบคอนนะครับเป็นซีลเครดิตนะครับก็จะเจอคนเยอะเจอลูกค้าเยอะครับนะครับก็จะเมานะครับก็จะเจอพระอย่างเงี้ยนะครับตามบ้านเยอะมากครับเป็นพี่นะครับเป็นพระที่เจอเยอะมากครับนะครับแล้วความที่นะครับเนาะอาจารย์ครูบาอาจารย์เขาสอนเรามานะครับเนาะเก๊เก้าอย่าไปยุ่งเราก็ไม่เอานะครับแต่องค์นี้ก็ติดมานะครับเนาะด้วยความที่แบบเนี่ยพี่ดูนะครับเนี่ยนะครับเขามีธรรมชาติความเก่านะครับเนาะนี่ครับก็เลยติดมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะเพื่อนๆพี่ๆที่เล่นพระก็น่าจะทราบกันนะครับเนาะพระเหมาครับนะครับพระเหมามันก็นะครับมันก็บางองค์ก็เป็นน้ําจิ้มกันมานะครับเนาะก็ไม่เป็นไรครับก็เอามาติดไว้เอามาดูอะไรอย่างนี้นะครับเนาะประมาณนั้นนะครับนะผมก็เลยนี่ครับพอดีเห็นนะครับเขาเล่นกันเป็นอย่างนี้นะครับทุกวันนี้นะครับเนาะก็ดึกขึ้นได้ก็ไปหยิบขึ้นมาดูนะครับดีนะครับที่ติดมาเนาะนะครับนี่ครับธรรมชาติความเก่าเขานะครับนะครับแล้วทีนี้ครับในความเห็นส่วนตัวผมนะความเห็นส่วนตัวผมนะที่ว่าทำไมเขาถึงตีว่าเก๋เก่านะครับทั้งที่สร้างก่อน2500นะครับเพราะอะไรครับสมัยก่อนนะครับประวัติเขาไม่มีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะแล้วเขาไปยัดกันเป็น
เขาไปยัดกันเป็นนะครับพิมพ์เขาไปขายนะครับเขาไปยัดกันเป็นของพระกุนะครับเนาะวัดใหญ่ชัยมงคลครับเพื่อนพี่นะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับ ด้วยความที่เล่นนะครับเนาะถ้าเป็นกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะเนื้อหาเขาไม่ถึงอยู่แล้วครับนะครับเนื้อหาเขาไม่ถึงอยู่แล้วครับนะครับธรรมดาอยู่แล้วครับถ้าไปตีเป็นวัดกุเป็นพระกุนะมันไม่ถึงอยู่แล้วครับนะครับเพื่อนพี่นะครับนะครับแต่ครับเพื่อนพี่เพื่อนพี่เห็นไหมครับเนาะพระทุกวันนี้นะครับเนาะที่สร้างก่อนที่จะมีเป็นรูปเกจิเป็นรูปพระสงฆ์สมัยนี้นะครับเขาก็ล้อพิมพ์จากพระกูครับนะครับเพื่อนพี่นะครับก็พระสร้างทีหลังนะครับเนาะพระผงสุพรรณพระนางพญาอะไรเงี้ยสร้างทีหลังบางทีมีที่ลงนะมีคนสร้างพิธีดีนะผมเคยเห็นทางวัดผมทางอุดิตนะครับเนาะเป็นพระนางพญาเนาะผมเล่นพระไม่เป็นครับเนาะก็เป็นพระกล่องจากวัดที่บ้านนะครับเนาะวัดไร่อ้อยนะครับเนาะไม่ใช่วัดวังพะลุงครับนะครับข้างๆวัดนะครับชื่อวัดวังพะลุงอำเภอวิชัยนะครับเนาะก็มาพร้อมกล่องครับแล้วเราเล่นพระไม่เป็นเนาะก็อยู่หิ้งพระพ่อนะครับเราก็ไปเลี่ยมนะครับมาพร้อมกล่องแหละครับเพื่อนพี่นะครับไปเลี่ยมนะครับเป็นพระพิมพ์ของพระทางพระนางพญาครับเนาะท่านสร้างล้อพิมพ์พระนางพญาเป็นเนื้อดินนะเพื่อนพี่นะครับก็พิชัยกับอุดิตเนาะไอ้อุดิตกับพิโลกก็ใกล้ๆกันนะครับท่านก็เลยล้อพิมพ์พระนางพญานะครับเนาะมาพร้อมกล่องผมก็ไปเลี่ยมพลาสติกครับเนาะก็ไปให้เราไม่ได้เล่นพระนะก็ไปให้ที่ไหนเขาก็แบบต่อเริ่มเล่นพระเขาบอกเอ้าพระเก๋จะมาห้อยทำไมนะครับทั้งที่มาพร้อมกล่องวัดข้างวัดเอ้ยข้างๆบ้านเราละวัดข้างๆบ้านเรานะครับนะวัดวังพะลุงนะครับก็คือนะครับสมัยนี้นะครับเนาะพระที่ล้อพิมพ์พระกูเก่านะครับส่วนมากถ้าเนื้อหาไม่ถึงจะโดนตีเก๋หมดนะครับทั้งที่นะครับพระนะครับเขาสร้างยุคหลังครับเพื่อนพี่นะครับแล้วเขาไม่รู้จะคิดพิมพ์อะไรเก่าก็ได้นะครับนะเขาก็ล้อพิมพ์พระกุสมัยก่อนนั่นแหละครับเนาะมันเป็นธรรมดานะครับเพื่อนพี่นะครับองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับนะถ้าไปยัดเป็นกุนั้นมันเนื้อหาไม่ถึงอยู่แล้วครับนะมันปีก่อน2500นะครับแต่มันไม่ถึงพระกุหรอกครับเนาะพระกุนั้นก็จะนานประมาณ300ปีนะครับเนาะมันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับนะครับแล้วตอนนี้นะครับทุกวันนี้ก็คนที่มาเล่นเป็นหลวงพ่อกวยนะก็ไม่รู้ประวัติอะไรเงี้ยผมไม่ได้เจาะลึกนะครับเนาะแต่เขาเล่นไปทางนั้นก็นะครับมันก็เข้าช่วงอายุท่านนะครับแต่ประวัติอะไรก็ไม่ได้หามานะเพื่อนๆพี่นะครับก็จะมาเล่าแค่นะครับว่าสมัยก่อนนะครับเก๋เก่าสมัยก่อนเขาเล่นเป็นอะไรนะครับเนาะนะครับไปทางนั้นนะครับแล้วเพื่อนๆพี่ดูนะครับเนาะเนื้อหาเขานะครับให้เพื่อนๆพี่เปรียบเทียบนะครับนี่ครับนี่องค์นี้นะครับเล่นเป็นหลวงพ่อจงนะครับเนาะก็24ไปปลายเหมือนกันนะครับแล้วดูนะครับเนื้อหานะครับเพื่อนๆพี่ดูไข่นะครับนี่ครับเนี่ยเขาดูเป็นยุคเดียวกันนะผมดูเป็นยุคเดียวกันนะครับนะยุคนั้นนะครับเนาะก่อน2500นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับนี่ครับแต่พูดกันตรงๆนะครับพิมพ์นี้ก็ไม่สากลนะครับเนาะบางที่เล่นบางที่ไม่เล่นนะครับเนาะแต่ก็มีตามบ้านคนแก่เหมือนกันนะครับตามบ้านผ้าบ้านเหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับคุณผู้หญิงนี่ครับผ้าความเก่าเขามีเลยนะครับเนาะมีเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเพื่อนพี่ก็มาลงกล้องส่องความเก่าซะหน่อยนะเพื่อนพี่นะครับเนาะว่าเขาเก่าจริงไหมเขาเก่ายังไงนะครับเห็นไหมครับนี่ไข่ขาวไข่เหลืองนะครับเนาะเพื่อนพี่ไม่ธรรมดานะครับนะไข่เหลืองเนี่ยนะครับเนาะต้องเป็นไข่ขาวมานานนะครับแต่เขาแบบเป็นชั้นนะครับเนาะแล้วก็ผสมของตะกั่วนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับไข่ขาวไข่เหลืองนะครับเนาะนี่ครับไปมานี่สูตรการสร้างนี่ผมไม่ค่อยขายนะครับมีไข่ขาวเหมือนพ่นเนียมนะเพื่อนพี่นะฮะแล้วพอไข่ขาวนะครับไปนานๆก็จะเริ่มเหลืองอย่างนี้นะครับแล้วพอไปนานๆเท่าอายุหลวงพ่นเนียมก็จะเป็นแดงๆนะครับที่เขาเรียกว่าไข่วัวนะครับเนาะนะครับนี่ครับเนื้อพระนะครับมีความมันนะครับเนาะผสมประหลอดนะครับนี่ครับนี่นะครับเนี่ยเพื่อนพี่ดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเป็นชั้นๆตะกั่นนะครับเนาะนะครับมีความเก่านะครับ
นี่ครับดูตามขอบนะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับพี่ดูนะครับเนาะเก่าจนแบบเป็นชั้นๆนะเพื่อนไม่มีนะครับเนาะคราบฝุ่นคราบอะไรนะครับเนาะเกาะแน่นเป็นชั้นๆแล้วก็มีไอ้ไข่เหลืองๆนะเพื่อนๆพี่นะครับปกคลุมนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับมองไปทางไหนก็เจอแต่ไข่นะครับเนาะเก่าจริงครับเก่าจริงนะครับเก่าจริงนะครับนี่ครับมีหน้ามีตาด้วยนะครับนะครับเพื่อนๆพี่นะครับนี่ครับนี่ครับเนาะมีหน้ามีตาเลยครับเนาะมีหูมีอะไรคือความประณีตนะครับเนาะมีความประณีตนะครับในการสร้างนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่นะครับเนาะกดติดตามนะครับเนาะไปรับชมพระที่ได้มาใหม่ด้วยกันนะครับไปรับชมพระที่ผมไปได้มาใหม่นะด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ